อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Butter Loaf Cake หลากสีมาฝากกันค่ะผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นนมผงผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาลดความเร็วต่ำและส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้นมข้นจืดตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจนได้เนื้อบัตเตอร์เค้กทั้งหมด4สีตักบัตเตอร์เค้กสีเขียวลงในพิมพ์แล้วปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์จากนั้นตักเค้กสีเหลืองทับปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์ตักเค้กสีส้มทับปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์อีกครั้งปิดท้ายด้วยเนื้อเค้กสีชมพูปาดหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกค่ะอร่อยน่าทานมากๆเลยแหละค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ